หนังซอมบี้เขมรนะครับเจ๋งไม่เป็นท่านะครับเจ๋งทั้งรายได้และคำวิจารณ์นะครับแล้วทาง IMDB นะครับให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไปเพียงแค่ 3.7 เต็ม 10เท่านั้นแล้วยังโดนคนดูนะครับถล่มยับนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันแหกกฎหนังเรื่องซอมบี้อื่นๆนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับหนังซอมบี้เนี่ยมีแต่ซอมบี้กัดคนเท่านั้นถึงจะกลายเป็นซอมบี้แต่หนังเขมรเรื่องนี้แหกกฎสุดๆครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้นะครับมีแต่คนเท่านั้นที่กัดซอมบี้แล้วซอมบี้กลายเป็นคนเล่นเอาทุกคนนะครับงงหนังเรื่องเชื่ออะไรวะเนี่ยไม่ใช่แค่กับคนไทยและต่างชาตินะครับที่วิจารณ์หนังเรื่องนี้แม้แต่คนเขมรด้วยกันเองก็ยังไม่ทนนะครับเพราะว่าหนังมันแหกกฎซอมบี้อย่างมากแม้แต่คนเขมรด้วยกันเองนะครับก็ยังแซวว่าหนังเรื่องนี้นะครับมันใช้ไอโฟนในการถ่ายทำหรือเปล่านะครับทำไมมันดูแย่จังและเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับคุณก็ติดตามกับผมได้ในช่องของพีแมนครับสวัสดีครับยินดีและต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ channel ของ P-Man นะครับผมวันนี้แอดนะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์กัมพูชานะครับมานำเสนอให้กับทุกคนได้รับชมและได้รับฟังหากว่าทุกคนนะครับยังจำได้ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับทางเขมรเนี่ยก็ปล่อยตัวอย่างหนังเรื่องใหม่ของเขมรนะครับเป็นนางซอมบี้นะครับที่แปลกแล้วก็แหวกแนวมากๆตอนที่เขาปล่อยตัวอย่างกันออกมานะครับคนเขมรต่างก็บอกว่ามันจะเป็นหนังที่ทำเงินถล่มทลายให้กับเขมรเพราะว่ามันนะครับเป็นหนังเรื่องซอมบี้เรื่องแรกของเขมรนะครับที่ไม่มีใครทำที่ไหนมาก่อนนะครับนอกจากค่ายของแม่นุ่นเท่านั้นที่กล้าทำฮะแล้วคนเขมรนะครับก็คาดหวังกันเป็นอย่างมากนะครับว่าหนังเรื่องนี้มันจะประสบความสำเร็จนะครับทำเงินให้กับเขมรแต่พอหนังเรื่องนี้นะครับออกฉายจริงๆเนี่ยเล่นเอาคนเขมรนะครับผิดหวังไปตามๆกันเลยเพราะว่าตัวหนังนะครับมันแหกกฎของหนังซอมบี้เป็นอย่างมากเลยและก่อนที่เรานะครับจะไปฟังคำวิจารณ์และคะแนนรีวิวของหนังเรื่องนี้นะครับแอดก็จะพาทุกคนนะครับไปทำความรู้จักกับหนังเรื่องนี้กันก่อนนะครับข้อมูลนี้นะครับเอามาจากเว็บ IMDB นะครับซึ่งเขาเนี่ยได้บอกไว้ว่าพล็อตเรื่องของหนังเรื่องนี้นะครับก็ประมาณว่ามีครอบครัวหนึ่งนะครับที่ได้ออกเดินทางไปเที่ยวที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งบริการโดยบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของโดยคนรู้จักชาวต่างชาติของเธออย่างไรก็ตามนะครับเกาะแห่งนี้กลับกลายเป็นสถานที่ที่น่ากลัวผิดปกติทำให้เธอนะครับต้องวางแผนออกเดินทางกับครอบครัวของเธอแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถหลบหนีไปได้เนื่องจากว่าเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยซอมบี้ไปแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับผู้คนต่างก็ติดเชื้อกันหมดแล้วต่อมาครอบครัวของเธอนะครับก็ติดเชื้อยกเว้นเธอและเด็กทารกคนนี้แต่สุดท้ายนะครับชะตาก็ไม่อาจเลี่ยงเด็กคนนี้ก็ติดเชื้อไปด้วยทำให้คนเป็นแม่นะครับเสียใจเป็นอย่างมากในตอนแรกเธอก็คิดว่าเธอนั้นจะฆ่าตัวตายตามพวกเขาไปแต่สุดท้ายนะครับในภายหลังเธอก็คิดได้แล้วก็เลือกที่จะเป็นผู้กอบกู้แทนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเธอและเหยื่อรายอื่นๆจากการติดเชื้อซอมบี้แล้วนี่นะครับก็คือเนื้อเรื่องหรือว่าพล็อตเรื่องของหนังเรื่องนี้นะครับและต่อไปนี้แอดจะพาทุกคนนะครับไปดูคะแนนรีวิวแล้วก็คำวิจารณ์ของคนดูกันนะครับหนังเรื่องซอมบี้เรื่องนี้ของเขมรนะครับได้คะแนนจาก IMDB นะครับไปเพียง 3.7 เต็ม 10เท่านั้นแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็มีแผนที่จะไปฉายในฟิลิปปินส์นะครับแต่โทษทีนะครับคนฟิลิปปินส์เองก็ไม่ต้อนรับหนังเรื่องนี้เช่นกันนะครับแทบไม่มีคนดูเลยเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้โรงหนังฟิลิปปินส์นะครับต้องถอดหนังเรื่องนี้ออกจากโรงครับเพราะว่ามันไม่มีคนดูนั่นเองนอกจากฟิลิปปินส์แล้วนะครับก็ยังมีเพจไทยอีกหลายเพจนะครับที่ได้ออกมาพูดถึงหนังเรื่องนี้กันนะครับโดยเพจแรกนะครับก็ได้บอกไว้ว่าหนังซอมบี้เขมรได้ข่าวว่าเพจวิจารณ์หนังของเขมรนะครับให้ศูนย์เต็ม10อาการมันเป็นยังไงครับคณะไทยเบื่อแล้วอยู่เฉยๆไม่สนใจเขมรก็เล่นกันเองครับจากเมื่อก่อนมีแต่คนอวยคงเริ่มรู้สึกอายแล้วมั้งแล้วเพจต่อมานะครับก็ได้ออกมาโพสต์ว่าหนังซอมบี้เขมรที่มีไอเดียนะครับล้ำเลิศมากปกติซอมบี้กัดคนไหนคนนั้นก็จะต้องกลายเป็นซอมบี้แต่เขมรมันบอกว่าธรรมดาไปเขมรนะครับเลยให้คนเนี่ยกัดซอมบี้นะครับแล้วจะหายจากการเป็นซอมบี้โคตรล้ำไม่ใช่เมนคิดไม่ได้นะแบบนี้สุดตรีนจริงๆกูไม่แปลกใจเลยที่หนังมึงนะครับเจ๊งตั้งแต่วันแรกที่เข้าฉายจากที่แอดมินนะครับไปดูไลน์เพจนะครับของไทยและเขมรนะครับส่วนมากก็จะรีวิวตามกันนะครับส่วนมากเนี่ยก็จะวิจารณ์เรื่องของเสียงนะครับที่เสียงตัวละครนะครับมันจะพูดแล้วไม่ตรงกับปากนะครับแล้วต่อมาก็น่าจะเป็นเรื่องของภาพนะครับที่หลายคนเนี่ยต่างก็วิจารณ์กันนะครับว่าภาพเนี่ยแย่มากๆจนคนเขมรบางคนนะครับก็ถามว่าสรุปแล้วนะครับทางทีมงานเนี่ยใช้ iPhone ในการถ่ายทำหรือเปล่านะนอกจากงานภาพและเสียงนะครับที่ถูกวิจารณ์เป็นอย่างหนักนะครับเนื้อเรื่องเองก็หนีไม่พ้นนะครับหลายคนต่างก็วิจารณ์นะครับว่าเนื้อเรื่องหนังซอมบี้เรื่องนี้นะครับมันแหกกฎหนังซอมบี้เรื่องอื่นมาก
เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับหนังซอมบี้เนี่ยมีแต่ซอมบี้ที่ติดเชื้อนะครับกัดคนแล้วคนนะครับถึงจะกลายเป็นซอมบี้แต่หนังเรื่องเขมรเรื่องนี้นะครับแหกกฎทุกอย่างของหนังซอมบี้นะครับพวกเขาให้คนนะครับกัดซอมบี้แล้วจะหายจากการเป็นซอมบี้นั่นเองครับเอาตามตรงนะครับแอดก็เข้าใจในความคิดของผู้สร้างหนังนะครับพวกเขาพยายามจะทำแบบว่านางเอกหรือว่าตัวเอกของเรื่องนะครับอาจจะมีภูมิต้านทานซอมบี้หรือว่ามีเซรั่มที่แบบว่าสามารถรักษานะครับคนที่ติดเชื้อจากซอมบี้ได้แต่ยังไงมันก็ดูแปลกไปนะครับที่จะให้คนเราธรรมดาเนี่ยนะครับไปกัดซอมบี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆโดยทั่วไปแล้วนะครับหนังซอมบี้เนี่ยจะมีแต่คนเท่านั้นครับที่วิ่งหนีซอมบี้ถ้าหากว่าเราลองมาคิดดูนะครับหนังเขมรเนี่ยมันให้คนนะครับกัดซอมบี้คนแม่งจะวิ่งไล่กัดซอมบี้อย่างนี้เหรอมันก็จะดูฮาเกินไปหรือเปล่านะก็เข้าใจอยู่นะครับว่าทางผู้สร้างหนังนะครับพยายามจะทำแบบว่านางเอกเนี่ยมีเซรั่มหรือว่าภูมิต้านทานซอมบี้แต่ว่ามันก็จะดูแบบแหกกฎเกินไปนะครับหากว่าจะทำแบบว่าเออมีคนแบบเอาเลือดนางเอกนะครับไปทำเป็นเซรั่มอะไรงี้ก็พอเข้าใจนะครับอันนี้มึงจะให้นางเอกไปกัดแบบสดๆเลยอ่ะมันก็จะดูแบบว่าโอเวอร์เกินนะครับหรือไม่ก็จะทำให้หนังเนี่ยมันมีเซรั่มที่สามารถอาฉีดซอมบี้นะครับให้กลายเป็นคนได้อันนี้ก็พอเข้าใจนะครับแต่อันนี้มึงเล่นใหญ่ครับให้นางเอกไปกัดซอมบี้แล้วหลังจากที่ผู้สร้างหนังนะครับได้ปล่อยตัวอย่างหนังเรื่องนี้นะครับลง YouTube เนี่ยก็มีคนเขมรนะครับเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังคำวิจารณ์ของคนเขมรกันนะครับคนแรกนะครับให้6เต็ม10นะครับโดยเขาได้บอกว่าตัวละครที่ชั่วร้ายทำสิ่งเลวร้ายโดยไม่มีเหตุผล2เรื่องราวนะครับถูกบังคับให้จบโดยเร็วที่สุดอารมณ์ของตัวละครแต่ละตัวนะครับออนแอร์แล้ว3นะครับก็คือเรื่องของเสียงนะครับที่ไม่ตรงกับปากนั่นเองครับแล้วบางคนนะครับก็ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไปเพียงแค่ 0.5 เต็ม10ครับและบางคนก็ให้ 0.001 เต็ม10เท่านั้นแล้วต่อไปนะครับแอดจะพาทุกคนนะครับไปดูความคิดเห็นของคนไทยนะครับที่มีต่อหนังเรื่องเขมรเรื่องนี้นะครับแล้วคอมเมนต์ของคนไทยท่านแรกนะครับก็ได้บอกไว้ว่าเห็นซอมบี้โดนนางเอกกัดนะครับแล้วซอมบี้กลายเป็นคนผมได้แต่อุทานในใจว่าหนังเชี่ยอะไรวะเนี่ยแล้วคนต่อมานะครับก็บอกว่าถ้าโดนคนเขมรกัดแล้วกลายเป็นคนเขมรขอยอมโดนซอมบี้กัดดีกว่าแล้วคนต่อมานะครับก็บอกว่าขยันทำขยันเจ๊งนะครับเออจริงนะทุกคนเอาจริงๆเนี่ยค่ายหนังเรื่องแม่นุ่นเนี่ยเขาขยันทำหนังมากๆแต่ว่าส่วนมากนะครับหนังก็จะเจ๊งไปตามเคยนั่นแหละเพราะว่าทำหนังแบบว่าไม่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเองนะครับอาจจะมีหนังที่ก๊อปบ้างหากว่าหนังเรื่องไหนนะครับไม่ได้ก๊อปหนังเรื่องไทยเนี่ยก็จะเจ๊งตามเคยนั่นแหละครับโอเคครับทุกคนแล้วคลิปนี้นะครับก็จบเพียงแต่เท่านี้นะครับหากดูแล้วชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับและหากว่าในคลิปนี้นะครับมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนนะครับตัวผมแอดมินพีแมนนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ่ายคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ